Better to know กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วง Better to know ช่วงนี้เราก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับการกินยามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะในปัจจุบันนี้นะคะจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับในปัจจุบันนี้นะคะทุกๆตอนเลยก็ว่าได้นะคะเวลาที่เราเจอพวกของทอดเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนโปรดปรานค่ะแล้วบางทีเนี่ยก็กินกันแบบว่าโอ้ไม่บรรยะบรรยังก็เลยเกิดเรื่องราวของความอ้วนหรือว่าการที่มีไขมันในร่างกายเยอะจนเกินไปนะคะแล้วพอมีไขมันเยอะๆแบบนี้ค่ะหลายๆคนก็กังวลในเรื่องราวของสุขภาพร่างกายเพราะว่าการที่มีไขมันอุดตันในร่างกายเยอะๆก็อาจจะเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายอื่นๆตามมาเยอะแยะมากมายทำให้หลายคนนะคะเลือกที่จะกินยาลดไขมันค่ะเพื่อที่จะจัดการไขมันในร่างกายของเราออกไปทีนี้การกินยาลดไขมันแบบถูกวิธีจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็กินยาลดไขมันจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องใช้ในตอนไหนยังไงเหมาะสำหรับใครบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามคำตอบได้ในสกู๊ปนี้กันเลยค่ะช่วง Better to know แอลกอฮอล์เนี่ยโอ้ใช่เจ๊ช่วงนี้ยิ่งโรคอะไรนะโควิดอ่ะโอ้โหเห็นไหมเนี่ยแล้วใส่ถูกด้วยนะนี่ไปดูที่เขาลงเอาไว้นี่เพจของ Rama Channel เนี่ยโอ้เจ๊ปรึกษาเลยหน่อยสิเดี๋ยวนี้ฉันรู้สึกว่าแฟนไม่ค่อยสนใจเลยอ่ะเขาบอกว่าฉันอ้วนขึ้นแล้วก็แบบเนื้อย้วยเนี่ยดูสิไขมันเยอะแต่ว่าฉันน่ะเคยไปถามเพื่อนเหมือนกันนะว่าแบบว่าทำไงให้ไขมันมันลดอ่ะแต่เพื่อนมันตอบไม่ได้อะไรหรอนี่เลยเดี๋ยวเสิร์ชแป๊บยาลดไขมันนี่ดูรีวิวหอมเลยจ้าเดี๋ยวนะแต่เม็ดยามันเหมือนยาลดไขมันที่แบบเขากินกันเลยนะแบบผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีไขมันเยอะนะเจ๊เฮ้ยกินได้คนลดเยอะแยะเนี่ยมันมีออยด้วยเห็นไหมโอ้ยเจ๊ออยปลอมหรือเปล่านี่เดี๋ยวลองสั่งมาดูลองสั่งมากินดูสิไหนดูสิไหนเราไปอ่านสรรพคุณสิยาลดไขมันลดเร็ว3วันได้7โลนี่โอ้เจ๊มันจะลดเลยขนาดนั้นนะปกติยาลดไขมันมันคนละเรื่องกันเลยนะมันใช้คนละอย่างกันเลยนะนี่แหละเดี๋ยวลองสั่งดูสิเอางี้เจ๊อะเพิ่งสั่งหนูมีลิงก์อันหนึ่งจากเพจของ Rama Channel เขาเคยลงเอาไว้ว่าการกินยาลดไขมันจริงๆแล้วเนี่ยมันกินยังไงแล้วคนที่แบบมีไขมันเยอะแค่ไหนถึงจะต้องกินหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูส่งให้เจ๊ดูแล้วเจ๊ไปดูอย่าเพิ่งสั่งนะโอเคไหมอันนี้ส่งเลยก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้จักไขมันในร่างกายเราก่อนค่ะเพศสัตว์ขอแบ่งออกเป็นง่ายๆ2ประเภทนะคะก็คือมีไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลนะคะส่วนของคอเลสเตอรอลเนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือไขมันดี HDL และไขมันไม่ดี LDL ค่ะส่วนมาเข้าสู่คำถามนะคะที่ว่ายาลดไขมันเนี่ยสามารถลดไขมันได้ทั้งหมดของร่างกายจริงๆหรือเปล่านะคะซึ่งโดยปกติของเรานะคะร่างกายของเราต้องการพลังงานที่มาจากไขมันอยู่แล้วค่ะเราไม่ได้ต้องการให้ลดไขมันทั้งหมดจากร่างกายของเราจริงๆซึ่งยาลดไขมันเนี่ยจะมีหลายประเภทอาจจะลดไตรกลีเซอไรด์อีกกลุ่มนึงลด LDL นะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ไม่เท่ากันค่ะบางตัวจะลดได้ 10% 30% หรือมากกว่า 50% นะคะซึ่งถ้าลดไขมันได้ไม่ตรงตามเป้าหมายค่ะเราอาจจะต้องใช้ยาหลายๆตัวร่วมกันนะคะเพื่อได้ประสิทธิภาพสูงสุดและผลข้างเคียงน้อยที่สุดค่ะโดยปกติทั่วไปนะคะในสำหรับคนที่ไม่มีโรคร่วมแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเราจะเริ่มยาลดไขมันเนี่ยหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารแล้วการออกกำลังกายแล้วนะคะยังมีค่าไขมัน LDL มากกว่า190มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะหรือว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมากกว่า500มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะเราถึงจะเริ่มยาลดไขมันนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยาลดไขมันของเราไม่ได้ใช้สำหรับลดไขมันสูงเพียงอย่างเดียวแล้วค่ะเรายังใช้สำหรับลดและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยโดยแพทย์จะพิจารณาจากโรคร่วมของผู้ป่วยนะคะความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหากมีอาการเสี่ยงสูงหรือเป็นโรคเบาหวานหรือสูงอายุเราอาจจะต้องเริ่มยาลดไขมันเร็วเมื่อ LDL มากกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะหรือในผู้ที่เคยมีโรคหัวใจมาแล้วเช่นหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองเราอาจจะต้องเริ่มยาลดไขมันในทุกรายอะค่ะถ้าไม่มีข้อห้ามใช้อะไรเพื่อลดและป้องกันการเกิดโรคซ้ำได้
ส่วนผลข้างเคียงของยานะคะแล้วก็โดยทั่วไปยาลดไขมันจะมีหลายกลุ่มส่วนมากก็อาจจะมีผลข้างเคียงเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็มีค่าตับสูงขึ้นได้ค่ะหากมีอาการผิดปกตินะคะเช่นมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยไม่ทราบสาเหตุปัสสาวะสีเข้มขึ้นหรือมีคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะตัวเหลืองตาเหลืองแนะนำว่าให้ได้มาพบแพทย์นะคะเพื่อดูว่าเกิดจากยาหรือไม่นะคะเราจะได้มีวิธีการปรับขนาดยาหรือว่าเปลี่ยนยาให้ผู้ป่วยค่ะในเรื่องของมะเร็งหรือว่าทำให้ไขมันอุดตันมากกว่าเดิมเนี่ยอาจจะไม่จริงนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ทานยาลดไขมันอาจจะทำให้ไขมันเนี่ยมากกว่าเดิมอันเนี้ยหรือว่าในเรื่องของตับนะคะถ้ากินยานานๆเยอะๆเนี่ยทำให้ตับพังไหมอย่างที่เภสัชได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่ายาลดไขมันบางกลุ่มอาจจะทำให้ค่าตับสูงขึ้นได้ในผู้ป่วยเฉพาะรายบางรายเท่านั้นนะคะอาจจะมีผลมากขึ้นถ้าหากทานยาที่ตีกันหรือว่าทานยาในขนาดที่สูงกว่าปกติแล้วก็อาจจะต้องระวังในผู้ป่วยโรคตับโรคไตต้องมีการใช้ยาที่เหมาะสมปรับขนาดยาที่เหมาะสมอะค่ะแต่ว่าคนไข้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าในระหว่างที่ใช้ยานะคะแพทย์จะมีการติดตามอาการข้างเคียงอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วอะค่ะส่วนยาต้มนะคะเราไม่มีข้อมูลเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ายาที่เอามาต้มเนี่ยมีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะคะซึ่งจะไม่มีข้อมูลความปลอดภัยหรือว่าประสิทธิภาพในการลดไขมันเราไม่รู้ว่าลดได้จริงไหมหรือว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่านะคะก็จะไม่แนะนำให้ทานคู่กับยาไขมันเนาะมันอาจจะเกิดผลข้างเคียงจากการที่มียาตีกันนะคะทำให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์อะค่ะปริมาณของยาเป็นเม็ดเราอาจจะบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าการตอบสนองของยาในแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเช่นบางคนอาจจะต้องการลดไขมันให้ได้น้อยกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะซึ่งยาตัวเดียวอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องใช้ยาหลายๆกลุ่มร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเราอาจจะต้องดูเป็นรายๆไปส่วนวิธีการทานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะก็คือแนะนำว่าต้องทานตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำเท่านั้นเพราะว่ายามีหลายตัวบางตัวอาจจะต้องทานตอนกลางคืนแต่บางตัวทานตอนเช้าได้หรือว่าบางตัวต้องทานตอนท้องว่างเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะก็เลยแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะคือวิธีที่ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดในการลดไขมันก็คือต้องมีการปรับพฤติกรรมการทานอาหารการใช้ชีวิตแล้วก็ร่วมกับการทานยาอย่างสม่ำเสมอนะคะคำแนะนำเพิ่มเติมที่เภสัชอยากจะบอกก็คือให้ลดการกินของมันของทอดนะคะเปลี่ยนมาเป็นทานของนึ่งหรือต้มแทนนะคะหากจำเป็นต้องใช้ไขมันแนะนำให้ทานเป็นไขมันประเภทไม่อิ่มตัวค่ะเช่นพวกน้ำมันดำข้าวน้ำมันมะกอกแล้วก็อาจจะต้องทานพวกกากใยมากขึ้นเช่นผักหรือผลไม้สดแล้วก็ออกกำลังกายร่วมด้วยวันละประมาณ30นาทีเป็นอย่างน้อยอะค่ะเภสัชอยากจะฝากของกับทุกคนนะคะก็คือ อยากให้ทานยาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะคะเนื่องจากโรคไขมันเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังนะคะเราต้องการฤทธิ์ในการออกฤทธิ์ระยะยาวนะคะแล้วก็ไม่ควรจะซื้อยาทานเองหรือว่าทานยาตามคนอื่นนะคะเช่นแบบว่าเห็นคนอื่นทานอย่างนี้เราจะทานอย่างนี้ด้วยนะคะก็คือไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะคะเราอาจจะต้องปรับขนาดยาให้เหมาะสมในคนไข้แต่ละรายนะคะและหากมีปัญหาด้านยานะคะก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อจะได้ร่วมกันดูแลปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมในคนไข้แต่ละคนค่ะช่วง Better to Know เพราะฉะนั้นการที่ไปซื้อยาตามอินเทอร์เน็ตนะคะมารับประทานหรือว่าใครเขาบอกว่าดีแล้วก็ไปซื้อมากินตามแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่ามีไขมันอุดตันในเส้นเลือดแล้วหรือยังเนี่ยยิ่งไม่ควรซื้อมานะคะสิ่งสำคัญก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะก็งดของทอดของมันต่างๆใช้วิธีการธรรมชาติก่อนนะคะแล้วก็ยืดระยะเวลาที่เราจะไปกินยาหรือว่าการที่เราจะเริ่มป่วยนั่นเองนะคะดูแลตัวเองก่อนตั้งแต่วันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วง Daily Expert เราจะมีผู้เชี่ยวชาญค่ะมาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นที่เจอในตอนนี้นะคะจะเป็นยังไงติดตามได้ห้ามพลาดค่ะ